สวัสดีครับวิชาวิทยาศาสตร์พบกับครูนนท์อีกเช่นเคยนะครับเอนั่นพี่โดราเอมอนเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปถามดูกันนะครับเด็กๆพี่โดราเอมอนกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้พี่โดราเอมอนกำลังขุดดินอยู่ครับคุณครูนนท์พอดีเลยวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องชนิดของดินอยู่พอดีเดี๋ยวจะขอยืมดินพี่โดราเอมอนไปสอนเด็กๆ ด้วยนะครับได้เลยครับผมเด็กๆ เคยทราบไหมครับว่าดินมีกี่ชนิดเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับเมื่อดินและแร่ธาตุสลายตัวผสมกับฮิวมัสจึงกลายเป็นเม็ดดินโดยเม็ดดินเหล่านี้จะมีขนาดไม่เท่ากันขนาดเล็กที่สุดคือดินเหนียวขนาดกลางเรียกทรายแป้งขนาดใหญ่เรียกเม็ดทรายโดยเนื้อดินจะมีเม็ดทั้ง3ชนิดผสมอยู่ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันก็เลยทำให้เกิดดินที่มีลักษณะ3ชนิดใหญ่ๆคือดินเหนียวดินทรายดินร่วนและดินทั้ง3ประเภทนี้ก็มีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักทั้ง3ประเภทกันเลยนะครับดินเหนียวจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเนื้อดินเหนียวละเอียดเมื่อเปียกน้ำจะเหนียวติดมือและน้ำจะซึมผ่านได้ยากสามารถนำมาปั้นเป็นรูปต่างๆได้และเหมาะแก่การทำนาข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานดินร่วนเป็นเนื้อดินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าดินเหนียวเนื้อละเอียดปานกลางนุ่มมือระบายน้ำได้ดีถึงปานกลางเปียกน้ำไม่เหนียวติดมือเล็กน้อยมีสีน้ำตาลสีดำและน้ำซึมผ่านได้ง่ายกว่าดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชและผลไม้ต่างๆดินทรายเป็นดินที่มีสีน้ำตาลอ่อนมีทรายปนจึงทำให้มีเม็ดดินหยาบเนื้อดินใหญ่ไม่เกาะกันน้ำและอากาศซึมผ่านได้ง่ายมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะธาตุอาหารในดินต่ำจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชทั่วไปแต่เหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำน้อยและอดทนสูงเช่นมะพร้าวตะบองเพชรเอาล่ะครับเด็กๆเมื่อเราได้รู้จักชนิดของดินแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองสนุกๆ กันนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ดังนี้เลยครับสำหรับการทดลองนี้เป็นการทดลองความสามารถในการอุ้มน้ำของดินนะครับเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราเริ่มทดลองกันเลยครับเริ่มที่ดินร่วนนะครับนำสำลีใส่เข้าไปในกรวยเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลตามน้ำลงไปครับจากนั้นตักดินใส่ลงไปในกรวยประมาณครึ่งกรวยนะครับตักใส่ลงไปเลยจากนั้นนำกรวยใส่ลงไปในแก้วทดลองทีนี้ให้เด็กๆเทน้ำลงไปในกรวยได้เลยครับในการทดลองเราจะใช้น้ำประมาณ100มิลลิลิตรนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าน้ำจะไหลผ่านดินลงไปในแก้วทดลองได้หรือเปล่าต่อไปดินทรายครับนำสำลีใส่ลงไปในกรวยเช่นเดิมครับจากนั้นตักดินทรายใส่ลงไปในกรวยเลยครับประมาณครึ่งกรวยนะครับตักดินเรียบร้อยแล้วนำกรวย
ใส่ลงไปในแก้วทดลองครับจากนั้นเทน้ำลงไปเลยครับใช้น้ำ100มิลลิลิตรเช่นเดียวกันครับและเด็กๆสังเกตดูนะครับว่าหลังจากเทน้ำแล้วน้ำจะไหลผ่านดินลงไปได้หรือเปล่าสุดท้ายดินเหนียวครับนำสำลีใส่ลงไปในกล้วยเช่นเดิมจากนั้นนำดินเหนียวใส่ลงไปในกล้วยนะครับขออนุญาตจับนะครับเพราะว่ามันตักไม่ได้ใส่ลงไปเลยครับครึ่งกล้วยเมื่อใส่ดินเสร็จแล้วนำกล้วยใส่ลงในขวดแก้วทดลองได้เลยครับจากนั้นเทน้ำตามลงไปเลยสังเกตดูน้ำนะครับว่าน้ำจะไหลผ่านดินลงในแก้วทดลองได้หรือเปล่าเอาละครับเด็กๆเราก็ได้ทดลองกับดินทั้ง3ชนิดแล้วเด็กคิดว่าดินชนิดไหนมีความสามารถในการอุ้มน้ำสูงครับเด็กๆลองไปทดลองดูนะครับแต่ถ้าบ้านเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ตรงตามกับคุณครูสามารถใช้อุปกรณ์อื่นแทนได้นะครับเช่นใช้ช้อนทานอาหารแทนช้อนตักดินได้นะครับและใช้ขวดน้ำพลาสติกทั่วไปตัดครึ่งทำเป็นกล้วยกับแก้วทดลองได้ครับหรือจะใช้แก้วดื่มน้ำที่บ้านก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เด็กๆสนุกกับการทดลองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ